เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ 5 สมการใดทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันเกิดขึ้นในโมเลกุลเดียวกันแสดงว่ามันต้องมีโมเลกุลใดโมเลกุลหนึ่งในสมการใช่ไหมที่เป็นทั้งตัวรับแล้วก็ตัวจ่ายหรือว่าจะคิดว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นทั้งตัวที่ออกซิเดชันเพิ่มแล้วก็ลดในตัวเดียวกันเราลองมาคิดกันเลยเราลองคิดออกซิเดชันของแต่ละตัวสิจากกอไก่น้องคิดว่าตัวไหนที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเลขออกซิเดชันซิลเวอร์เป็นบวกเสมอบวกหนึ่งเสมอมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแอมโมเนียแอมโมเนียมเหมือนเดิมก็ไม่เปลี่ยนไนเตรตเหมือนเดิมก็ไม่เปลี่ยนคอไลน์เหมือนเดิมเอ้ยคอลีนเหมือนเดิมก็ไม่เปลี่ยนแสดงว่าข้อนี้มันไม่ใช่สมการรีด็อกด้วยซ้ำไปข้อนี้ไม่ใช่สมการรีด็อกเพราะว่ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเดลออกซิเดชันอะไรเลยโอเคมาข้อ 2เป็นสมการรีด็อกไหมเป็นเพราะว่าเป็นถ่ายอิสระเห็นไหมลองมาคิดซิว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของออกซิเดชันไหมจากโซเดียมเป็น0อันนี้โซเดียมเป็นบวก1ว่าเป็นธาตุหมู่1ใช่ไหมแต่ว่านี้เป็น0เพราะเป็นธาตุอิสระอันนี้ล่ะไฮโดรเจนในน้ำโควาเลนต์เป็นบวก1แต่ว่านี้ธาตุอิสระเป็น0แต่ว่าตัวที่มันเพิ่มก็คือโซเดียม0เป็นบวก1เป็นตัวเพิ่มส่วนตัวลดก็คือไฮโดรเจนจากบวก1เป็น0แสดงว่ามันเกิดคนละตัวกันเห็นไหมแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ใช่ตัดทิ้งหางข้อคอควายเป็นสมการรีด็อกไหมเป็นเพราะว่าเป็นธาตุอิสระเห็นไหมเอาลองมาคิดสิว่าคาร์บอนมันออกซิเดชันมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าดูสิไฮโดรเจนอันนี้เป็นโควาเลนต์ใช่ไหมจริงๆข้อนี้มันเป็นอินทรีย์ใช่ปะอินทรีย์จะมีวิธีการคิดออกซิเดชันอยู่2วิธีก็คือคิดแบบรวมกันอย่าง H มี6ตัวก็คิดแบบ C2H6O กับอีกอย่างนึงก็คือคิดแบบแตกพันธะออกมาซึ่งการคิดแบบถ้ารวมกันเนี่ยมันจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของออกซิเดชันของแต่ละตัวแต่ถ้าเป็นการแตกพันธะเนี่ยจะเป็นการหาแบบเจาะจงว่าแต่ละตัวอย่าง C มี2ตัวใช่มั้ย C แต่ละตัวมันอาจจะมีออกซิเดชันแตกต่างกันก็ได้มันจะเป็นการคิดเจาะจงไปเลยว่า C แต่ละตัวออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่ส่วนข้อนี้เขาต้องการที่จะหาเหมือนหาถามรวมๆมากกว่าว่าออกซิเดชันของ C มันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ก็ขอคิดเป็นแบบรวมแล้วกันนะก็คือ C2H6O บวก3ออกซิเจนกลายเป็น2CO2 บวก3 2O เราลองมาคิดสินี้เป็นโควาเลนต์ใช่ไหมไฮโดรเจนก็ต้องเป็นบวก1บวก1มี6ตัวกลายเป็นบวก6ส่วนออกซิเจนเป็นธาตุที่มีค่า En สูงก็ต้องเป็นลบ2แสดงว่าคาร์บอนตัวนี้มันต้องเป็นเท่าไหร่ถึงทำให้ผลรวมกลายเป็น0-4ใช่ไหมลบ4 บวก 6 ลบ 2 ได้ 0พอดีแต่ว่าลบ4เนี่ยมันเป็นการคิดของ C 2ตัวถ้าเราจะคิดของ C 1ตัวก็คือต้องเอามาหาร2ก็เป็นลบ2นั่นเองนะส่วนออกซิเจนตัวนี้มันเป็นธาตุอิสระแสดงว่ามันต้องตอบ0ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ล่ะคาร์บอนไดออกไซด์ต้องคิดของ O ก่อนใช่ไหมเพราะว่า En สูงกว่า O อยู่-6เป็น -2 -2 คูณ2เป็น -4 แสดงว่าคาร์บอนต้องเป็น -4 ส่วนน้ำล่ะน้ำเป็นโควาเลนต์ไฮโดรเจนต้องเป็น -1 -1 -2 มี2ตัวเป็น -2ออกซิเจนก็เป็น -2 ดูสิ C
4จากลบ2กลายเป็นบวก4โอจาก0กลายเป็นลบ2จะเห็นไหมว่า4อ่ะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้นส่วนโอออกซิเดชันมีการเปลี่ยนแปลงแบบลดลงแสดงว่าตัวมันแตกต่างกันเห็นไหมมันไม่ใช่โมเลกุลเดียวกันแต่เขาทำโมเลกุลเดียวกันแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อนี้ก็ไม่ใช่นะจ๊ะต่อไปข้ององูข้ององูน้องคิดว่าตัวไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงของออกซิเดชันโพแทสเซียมหรือเปล่าโพแทสเซียมบวก1เสมอนี่เพราะว่าเป็นธาตุหมู่1ใช่ไหมไฮดรอกไซด์ต้องเป็นลบ1เสมอเพราะเป็นอนุมูลกรดคอลีน0เพราะว่าเป็นธาตุอิสระและนี้ล่ะลองคิดออกซิเดชันของคอลีนสิเท่าไหร่โพแทสเซียมเป็นบวก1เพราะเป็นธาตุหมู่1ออกซิเจนเป็นลบ2แสดงว่าคอลีนต้องเป็นบวก1อ่ะบวก1แหละมีการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ล่ะคอลีนโพแทสเซียมบวก1แสดงว่าคอลีนต้องเป็นอ่ะลบ1ดูสิคอลีนจาก0กลายเป็นบวก1แล้วก็ลบ1อุ๊ยพี่วงผิดขอโทษพี่เมากลายเป็นลบ1จาก0กลายเป็นบวก1กลายเป็นลบ1แสดงว่า C คอลีนตัวเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเห็นไหมแสดงว่ามันต้องตอบข้อนี้แน่นอนตอบงองูนะโอเคถ้ามันเพิ่มขึ้นจำได้ไหมถ้าออกซิเดชันเป็นแบบเพิ่มขึ้นพี่ทวนก่อนออกซิเดชันแบบเพิ่มขึ้นมันคือปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาการจ่ายอิเล็กตรอนจ่ายอิเล็กตรอนคือเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วถ้าลดล่ะรีรับลดจำได้ไหมก็คือเป็นปฏิกิริยารีดักชันนั่นเองโอเคจ้ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะนี่ใหม่รอบนึงเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็เอามาตอนที่ลืมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็เคยลืมก็ลืมไปเลยเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น